ทำไปเรื่อยๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ทำไปเรื่อยๆจากที่ว่ารถชนมา 5-6 เดือนหนูก็ทำไปเรื่อยๆแล้วบางทีหนูก็ท้อบางทีหนูไปหาลูกค้าพอหนูมาทำเองหนูไปหาลูกค้าลูกค้าเอายาหนูไปแล้วไม่กินเอากลับมาคืนแล้วพอหลังจากนั้นพี่พิชนันก็จะสอนให้เข้าไปเรียนรู้กับคอร์สของบริษัทก็คือแทบจะทุกคอร์สก็คือเราอายุเยอะแล้วเราไม่มีความรู้อ่ะจำได้มั่งไม่ได้มั่งก็คือเราก็ไม่กล้าที่ว่าเราจะไปบอกกับเขายังไงก็คือวิธีการของหนูที่หนูสำเร็จได้ทุกวันนี้ก็คือเป็นไงครับชวนลูกค้าเข้าบริษัทอย่างเดียวค่ะแล้วก็จะให้ไปฟังท่านประธานบอสว่าเขาจะพูดยังไงเพราะคนเราอ่ะความคิดไม่เหมือนกันครับเพราะคือเรารับรู้เรื่องมาแบบนี้เรามาบอกกับเขาแต่เขาเข้าใจอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ตรงกันแล้วมันอาจจะสื่อสารกันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือง่ายที่สุดแล้วล่ะพาไปคุยกันไปนั่งฟังกันว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้นานไม่กว่าจะประสบความสำเร็จถามว่านานไหมก็ประมาณปีที่2ที่3อะค่ะก็คือมาทำตรงนี้แล้วทีนี้ก็จะเจอลูกค้าที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคือหนูแนะนำไม่เป็นแนะนำไม่เป็นแล้วทีนี้พอไปหาลูกค้าพอเขาเป็นเขาล้มเลือดตีบเขาก็จะล้มไปผ่าตัดโรงพยาบาลอะไรเงี้ยหมอแนะนำว่าจะผ่าตัดแต่หนูก็บอกกับเขาว่าอย่าเพิ่งผ่าตัดเลยลองกินยาหนูสักหน่อยนึงเพราะว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่ายาดีครับหนูก็ให้เขาลองไปก่อนก็คือเอายาที่หนูมีอยู่จากขวดเล็กขวดใหญ่ก็คือให้เขากินไปก่อนให้เขากินดีแล้วให้เขาไปเปิดยาคืนหนูหนูจะทำแบบนี้ก็จะแบบนี้ก็เป็นวิธีการของเราใช่เพราะเราไม่มีเงินซื้อเราไม่มีทุนเยอะที่จะไปซื้อยาไปเที่ยวแจกจ่ายเขามันไม่ใช่พอจากนั้นพอลูกค้าเอามากินแล้วดีมีกำลังใจนะมีกำลังใจพาให้หัวหน้ามารับลูกค้าที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์ไปพอเวลาไปเขาเปิด15เปิด15รหัสเรายังไม่ได้นะนั่งรอของก่อนเพราะเราผังของหนูมันไม่ได้ผังสวยนะครับก็คือถ้าขายยาได้หนูถึงจะสมัครถึงจะซื้อแต่ที่หนูได้มาจากที่แรกๆจากที่ขายยาเลยหนูไม่เคยเอามาใช้หนูจะไปลงยามาหมดเลยแล้วก็ลูกกับแฟนก็ถามแม่ได้เงินมาไปแม่ไปทำอะไรหมดแม่ก็ไปทำธุรกิจหมดแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าต้องเอาไปต่อยอดใช่เพราะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าทำแล้วมันได้ตังค์ทำแล้วมันได้ตังค์คือหนูไม่รู้เรื่องไอ้พวกเนี้ยไอ้ลายกลมๆกลมๆแล้วได้ตังค์หนูไม่เข้าใจแต่ถ้าเขาถามหนูว่าเขาให้หนูไปสมัคร450หนูก็สมัครแล้วก็ไปซื้อซ้ำเอาซื้อขวดใหญ่นึงบ้างขวดเล็กนึงบ้างหนูไม่มีโอกาสไปเรื่อยๆใช่หนูไม่มีโอกาสที่จะมาปิดทีนึง3โก2โกอย่างเขาหนูไม่มีเลยไม่มีโอกาสก็คือช่วงเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดูค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็ต้องสู้ขึ้นมานะฮะเพื่ออะไรหลายๆอย่างแม้ก็คือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยอาชีพเดิมๆหรือว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่พอละเพราะลูกก็เริ่มโตขึ้นชีวิตเราก็ต้องใช้ความเป็นอยู่มากขึ้นเราก็เริ่มทำธุรกิจกับจอยแอนด์คอยเนี่ยให้มันเป็นจริงเป็นจังเพิ่มมากขึ้นวันที่มันมาประสบความสำเร็จวันที่มันมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจคือได้ลูกค้ามาก็จะพาไปปิดที่บริษัทเขาปิดครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เขาปิดให้หนูภาคภูมิใจเลยก็คือ7โกครับ7โกแล้วได้ 7,000 7,000 พี่พิชานันถามว่าพี่เสรีดีใจไหมไม่มีความรู้อย่างเราเนี่ยวันนึงได้ 4,000 เนี่ยพี่ไปทำอะไรได้หัวหน้าจะถามหนูแบบนี้พอถามหนูแบบนี้คราวนี้หนูก็ลุ่มหลงไปกับการทำธุรกิจแบบนี้แหละก็คือจะบ้าไปเลยคือพาลูกค้าเข้าบริษัทอย่างนี้คือเราเริ่มเข้าใจละเราเริ่มว่าเอ๊ะมันมาได้อย่างไรมันมีรายได้เกิดขึ้นจริงๆเราก็เริ่มพาลูกค้าเข้าไปพาไปพูดคุยจากวันนั้นวันที่เรายังคงไม่รู้จักจอยคอยวันที่เรายังคงใช้ทำความสะอาดวัดยังคงไปงมหอยเก็บผักอะไรก็แล้วแต่ระยะเวลาผ่านไปมาทำกับจอยคอยอีก5ปีมีรายได้ถึงขนาดนี้เนี่ยได้อะไรกับชีวิตบ้างได้อะไรก็คือได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้สังคมแบบที่ว่าเขาดีๆกันเราถ้าเราจบป.4แล้วไม่มีความรู้แบบนี้ไม่มีสังคมแบบนี้ที่จะรองรับเราก็ได้ตรงนี้ก็ขอบคุณท่านประธานค่ะเคยคิดไหมว่าเคยคิดไหมว่าคนบ้านนอกอย่างเราเนี่ยคิดค่ะจะมีโอกาสจะไม่สำเร็จแบบนี้แต่ก็ไปได้แล้วเมื่อก่อนอ่ะเคยนั่งทำงานก็คือมองเครื่องบินที่มันบินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะก็ไม่คิดว่าเราจะได้ขึ้นแบบนั้นไปไหนมาบ้างไปสิงคโปร์ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เราได้เราไม่คิดว่าเราจะได้ขึ้นเครื่องบินไม่คิด
ซึ่งมันดูไกลมากมันดูไกลจากชีวิตเราที่เราเป็นอยู่ใช่ค่ะแต่พอเราตั้งใจเราประสบความสำเร็จกับจอยแอนด์คอยมันก็เหมือนความฝันนะนอกจากนั้นเราได้อะไรอีกบ้างครับได้รถได้รถค่ะได้รถแล้วก็มาได้บ้านภูมิใจไหมภูมิใจค่ะเด็กไม่มีความรู้แต่ได้กำเงินกู้เงินเป็นหลักสามีลูกเป็นไงบ้างครับตอนทำใหม่ๆแฟนถามหนูว่าให้เลือกเอาถ้าจะทำอย่างกับเก๋าให้เลือกอะไรครับหนูก็คิดหนักเหมือนกันหนูก็บอกว่าถ้าระหว่างเลือกพี่กับงานหนูเลือกงานเขาบอกว่าถ้าเลือกงานก็คือเลือกกับเก๋าหนูก็บอกว่างั้นหนูเลือกทำงานเลือกทำยานี้แล้วแฟนก็กลับไปอยู่บ้าน3เดือนไม่มาเลยก็คืออาจจะคือไม่ได้แบบเลิกลากันอาจจะเป็นอารมณ์คืออารมณ์งอนกันหรืออะไรกันอะไรแบบนี้ที่อาจจะยังไม่เข้าใจกันแต่ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันครอบครัวอยู่ค่ะมีความสุขมากขึ้นจ้ะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นไปไหนมาไหนก็เป็นอิสระมากอย่างแต่ก่อนเนี้ยเราขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์รถประจำทางเดี๋ยวนี้หนูมีรถเองจากที่หนูไม่เคยขับรถเลยก็มาขับรถได้ก็ซื้อรถป้ายแดงแล้วพอจากนั้นพอหนูเริ่มดีขึ้นมาขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์เขาก็บอกว่าขึ้นตำแหน่งจะขึ้นตำแหน่งแล้วนะพี่จะรีทนหนูก็ทนทุกอย่างคือหนูก็ไปบางทีไปหาลูกค้าเนี่ยครับลูกค้าไล่หนูด้วยซ้ำนะหาว่าทำงานอาชีพขายตรงอะเป็นอาชีพที่ว่าหลอกลวงเป็น18มงกุฎว่าหนูสารพัดอะครับหนูก็ทนก็กลับพอกลับมาพอวันนี้ไม่ได้รุ่งขึ้นหนูก็ไปใหม่พอกลับมาคือใจมันเหลวแล้วอะก็กลับไปก็คือไปก็ปรึกษาพี่พิชนันครับพี่พิชนันบอกไม่เป็นไรพี่จะรีสู้ๆวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้หนูก็จะทำอยู่แบบนั้นจนสำเร็จเนี้ยค่ะแม้ว่าผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเดินทางมาจนถึงวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นมุมานะพยายามหรือว่าความตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมครับเธอก็ยังคงใช้ชีวิตที่ยังคงใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยทำความสะอาดวัดไม่ว่าการเย็บผ้าโหลหรือว่าการเก็บผักขายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังก็ยังคงทำใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะขอบคุณท่านประธานนะคะที่ให้โอกาสหนูแล้วก็ให้ความรู้หนูแล้วก็ให้สังคมที่ดีๆกับหนูกินหรูอยู่สบายทั้งที่หนูทั้งชีวิตถ้าเกิดหนูไม่ทำตรงเนี้ยหนูคงไม่มีโอกาสมีวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถทั้งบ้านการเดินทางไปต่างประเทศค่ะคงไม่ถึงหนูอะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเรามีเพียงพอผมจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้เล่าให้พวกเราฟังก่อนว่าเธอไม่ได้มีอะไรเลยเธอเป็นผู้หญิงต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้แหละว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรดำนาทำสวนเก็บผักงมหอยทำความสะอาดวัดมองไม่เห็นอนาคตตัวเองหรอว่าอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนั่งมองเครื่องบินผ่านมองภาพสวยๆจากต่างประเทศไม่เคยได้คิดว่าตัวเองจะได้สัมผัสไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ไปนั่งอยู่บนเครื่องบินเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่หน้าบ้านก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ขับรถใช่ค่ะมาจนถึงวันนี้เห็นคุณค่าของเงินค่ะเห็นคุณค่าของแรงกายที่เราได้ทำลงไปใช่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจมากขอบคุณท่านประธานมากที่เปิดโอกาสให้เด็กบ้านนอกคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะผมเชื่อว่ายังคงมีอีกหลายๆคนนะพี่ลีว่าคนที่ต้องขออนุญาตนะคนที่เป็นอย่างพี่ลีมาก่อนเนี่ยคนที่ไม่มีความรู้เลยไม่มีการศึกษาเลยไม่รู้ว่าอนาคตจะไปไหนอย่างไรอยากให้พี่ลีบอกถึงคนเหล่านั้นหน่อยว่าวันนั้นเนี่ยสามารถจะมาเป็นวันนี้ได้ความตั้งใจค่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นเชื่อและศรัทธาว่าสิ่งที่เราทำจะสำเร็จ
แล้วก็จะไปได้อย่างที่หนูดูถูกตัวหนูเองหนูคิดว่าหนูทำไม่ได้หนูก็จะผูกใจเจ็บอยู่ตลอดว่าหนูทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่หน้าวันหนึ่งพอหนูไปสัมผัสหนูไปเรียนรู้กับท่านประธานหรือว่าคอร์สที่เขาอบรมหนูอะค่ะหนูก็มีความภาคภูมิใจว่าเนี่ยบอสบอกว่าต้องทำสิ่งเล็กให้มันเป็นที่ว่าอะไรนะทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทำเรื่องใหญ่ให้มันเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ให้มองปัญหาใหญ่ๆ ให้มันเล็กลงทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายใช่ค่ะทำเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายอันนั้นก็เป็นเรื่องราวเป็นคำบอกกล่าวนะครับจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าใช้ชีวิตมาด้วยความที่แบบมีอุปสรรคต่างๆมากมายมีความยากลำบากมีความหวังมีความฝันผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันอย่างแน่นอนคุณผู้ชมหลายๆท่านที่กำลังชมรายการของเราอยู่นะฮะมีความฝันมีความหวังอยากจะได้นั่นได้นี่ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อลี่นะฮะเธอมีความฝันเธออยากจะฝันเธอฝันนู่นฝันนี่วันนี้เนี่ยเธอประสบความสำเร็จแล้วเธอได้ความฝันเธอทำความฝันของเธอไปถึงจุดหมายแต่ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็เดินหน้าสู้ต่อไปใช่ค่ะคือตอนนี้ก็ยังส่งลูกเรียนอยู่แต่ก็ยังภูมิใจลูกทั้งสองคนยังเรียนอยู่ก็ยังไปไม่ถึงไหนอะค่ะแต่ได้มาทุกวันนี้ก็จะตั้งใจส่งลูกให้เรียนสูงๆเพราะเราไม่ได้มีความรู้เราก็มีได้แต่เพียงส่งหาโอกาสให้ลูกได้มีความรู้เยอะๆมากกว่าเราจะได้ไม่ลำบากเหมือนเราอะค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการจัสเช่ของเราในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่เนี่ยน่าจะได้ข้อคิดน่าจะได้เห็นแล้วว่าการแสดงที่แสดงออกผ่านรายการในวันนี้เนี่ยสำหรับจากผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นความจริงใจเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่าเธอจริงใจและก็มอบความสำเร็จมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนอยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราในวันนี้นะครับอย่ารอช้าแล้วก็อย่ามัวแต่คิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากแค่ไหนผู้หญิงคนนี้เป็นคำตอบที่ดีแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเดินทางได้ถูกต้องแล้วก็เดินทางได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการจัสเช่ของเราแล้วก็เรื่องราวน่าสนใจแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนที่กำลังชมรายการมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นจากพี่ลี่ของเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาติดตามรายการจัสเช่นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนทุกวันศุกร์นะครับเวลา 2:30 นทาง JC TV PSI ช่อง183แล้วผมก็ปี้นะครับสัญญาว่าจะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็แขกรับเชิญที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำอย่างแน่นอนวันนี้เรา2คนนะฮะคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนจะเจอกันได้ใหม่ตามวันและเวลาดังกล่าวนะครับสวัสดีครับ